สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเต้นเกมซัวบอกซึ่งเองตอนนี้เราได้ในแมปตามหาฟอปป้าวันนี้เราจะกลับมาตามหาฟอปป้ากันอีกแล้วเหมือนฟอปป้าก็จะมีดินแดนด้วยนะโอ้วันนี้มีดินแดนใหม่มากน่าเล่นเราก็จะมาเล่นดินแดนไหนกันดีนะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นด่านนี้กันเลยแล้วกันนะด่านนี้นะเราจะมาเล่นด่านนี้แล้วกันนะซิตี้แมปเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปเลยบึ้มบึ้มไปที่เมืองเพลงมาตอนนี้เราก็อยู่ที่ซิตี้เรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่เป็นเมืองที่ใหญ่เหลือเกินดูซิว่ามีฟอปป้าอะไรบ้างโอ้เดี๋ยวเรารอก่อน1 2 3 4โอ้โหเราไม่ไหวละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 มี8ตัวนะก็ยังน้อยกว่าไอ้สเปซแมปนี่นะเดี๋ยวเราจะไปเก็บตัวแรกก็คือที่ผมจะไปเก็บโอ้โหยังหมดเลยก็คือ business papa เขาบอกว่าเขาอยู่ที่โรงแรม papa แล้วเขาก็เป็นประธานบริษัทเราจะเข้าบริษัทกันเลยเข้าโรงแรมกันเลยแล้วก็จะ business papa ฉันคือประธานดึงดึงฉันคือประธานบริษัทโรงแรม papa ถ้านายมีโลบัคอันนายไม่ต้องคิดค่าจ้างผ่านเกมนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ business papa แล้วเดี๋ยวจะขึ้นชั้น2กันเลยจิ๊บผมไปนั่งกลับไม่ได้แล้ววัดไปนั่งกลับไม่ได้นะฮะไปนั่งกลับไม่ได้เขาไปนั่งกลับแบบเป็นคนธรรมดาเออนี่เป็นคนธรรมดานะครับจะได้วิ่งได้สะดวกสบายจิ๊บว่าคนธรรมดาจะดีกว่าฟอปป้าก็คือเพราะว่าแบบโรงแรมนี่เหมือนมีหลายชั้นเหลือเกินฮะเราต้องสำรวจทุกห้องเลยจิ๊บบางห้องที่มันเปิดๆก็จะมีนะฮะแต่บางห้องก็ไม่มีนะฮะเราขึ้นหน่อยโอ้ยห้องนี้ไม่มีด้วยห้องน่าเปิดอยู่โอ้เราเจอฟอปป้าหน้าถูฮะเป็นฟอปป้าระดับอะไรนะโอ้เป็นระดับมีเดียมเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหฉันคือเชลฟอปป้าฉันสามารถหลอกนายก็ได้โอ้โหเขาได้ไอ้เจ้าอะไรอ่ะเครื่องบินฟอปป้ามาได้ไงแล้วก็เจอพิซซ่าฟอปป้าแป๊บนึงค่ะพิซซ่าฟอปป้าแป๊บนะฮะพิซซ่าปิดฉันคือฟอปป้าพิซซ่านะฉันเป็นผู้ส่งพิซซ่าให้ที่นี่โอ้โหโอ้โหทำไมทุกห้องของโรงแรมต้องเปิดหน้าตัวสไปซ์หมดเลยเนี่ยเพราะว่าสงสัยเขาน่าจะชอบหรือว่าพ่อป้าน่าจะชอบกินสไปซ์แต่ในเกมเห็นเป็นโปเตโต้บอกโหโรงแรมนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นร่างเป็นพ่อป้าขึ้นแล้วกันเพราะว่าพ่อป้าวิ่งเร็วนะนี่ตัวก็สั้นแต่วิ่งเร็วนะโรงแรมนี้ต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งป่ะเนี่ยโอ้ทำไมโรงแรมนี้มันมีห้องเยอะอย่างนี้จึ๊บสำรวจโอ้โหอะไรเนี่ยอย่างเยอะแล้วมีห้องเปิดแล้วนะจะใกล้ถึงแล้วเนี่ยห้องนี้ก็ไม่มีห้องนี้ก็ไม่มีวันนี้ฟอปป้าก็เพิ่งอัปเดตไปเมื่อกี้เองนะฮะซึ่งผมก็เปิดมาผมก็เพิ่งอัปเดตเมื่อตะกี้นี่เองนะตอนที่ผมเพิ่งเปิดอัดคลิปมาเองโอ้ตอนนี้ถึงดาดฟ้าแล้วเนี่ยโอ้ตรงนั้นมีเครื่องบินด้วยปิดวิ่งแป๊บนึงเพื่อพาครัวได้สะดวกสบายจิ๊บเย้เพลงฟอปป้าเพลงฟอปป้าเป็นแบบโอ้เป็นแบบอีพิกเนี่ยว้าวโหเป็นอีพิกที่ตำหาได้ง่ายมากแปลงร่างซะหน่อยโอ้โหพอเป็นเพลงฟอปป้านี่มีเอฟเฟกต์ควันแบบบึ้นด้วยนะโหอย่างเท่เลยเท่ต่อไปเราจะไปตามหาตัวไหนกันดีอ่ะเราจะไปหาทรีฟอปป้าเขาบอกว่าต้นไม้เล็กๆต้องไปที่ต้นไม้เล็กๆถ้าพูดถึงต้นไม้เล็กๆใช่ต้นนี้ป่ะเนี่ยน่าจะใช่เย้ทรีฟอปป้า
ันนี้มีน้ำพุด้วยทำน้ำพุหมีปะเนี่ยรวบแป๊บนึงแป๊บนึงตึ๊บไม่มีไม่มีนะโอเคแล้วเขาต้องทำน้ำพุไว้ทำไมเนาะถ้าไม่ดันไม่มีแล้วก็อำเภอนี่มีไหมมีไฟเออร์ฟับป้าครั้งที่แล้วในแมปนั้นไม่มีแต่คราวนี้มีเฉยบอกฟิวิ้งอันนี้ก็ฉันคือฟลับปลาร้อนน่ะช่วงนี้อากาศก็กำลังหน้าฝนเลยฉันก็มาให้นายร้อนหน่อยโอ้ยช่วงนี้ก็ร้อนอยู่เนี่ยเนี่ยนายไม่รู้เหรอแต่ไม่รู้น่ะโหต้นข้างในนี้มีบ้านต้นไม้ด้วยนะโหมีอะไรบ้างเนี่ยมีหนังสือมีรูบิกปึ้งที่สมัยเด็กๆเราก็มีแล้วผมสงสัยมันก็ทำไมสมัยเด็กๆเราไม่มีอะไรเนาะจิ๊บกระโดดเลยเราชอบบนหลังคามีอะไรปะเนี่ยจิ๊บไม่มีนะต่อไปเราจะไปตามหาไอติมฟับป้าเขาว่าอยู่ที่รถไอติมนะพอรถไอติมก็นึกถึงสมัยเด็กๆเลยที่มีรถไอติมวันนี้ถังขยะมันวางที่ผิดทางเกินไปเนาะข้างบนนี้มีปะน่ะไม่น่ามีอาจจะมีฟับป้าอินเดอะทีก็ได้บอกโอ้ตอนนี้เจอฮักกี้ฟับป้าเป็นฮักกี้วักกี้ที่ผสมกับฟับป้าหรือฟับป้าที่ผสมกับฮักกี้วักกี้ก็ไม่รู้นะโอ้ยถังขยะอันนี้มันดูวางที่ผิดทางเกินไปเนาะแต่ไม่มีอะไรนะเราอาจจะคิดมากไปตรงนี้รถนี้มีอะไรป่ะเนี่ยไม่มีเราจะเดินตามฟุตบาทครับแม่บอกมาว่าถ้าเดินตามฟุตบาทจะไม่โดนรถชนต้องตามหาไอ้สกีฟับป้ารถไอติมอยู่ไหนอะหาก่อนนู่นๆๆรถไอติมอยู่นู่นฮะเขาเป็นรถไอติมที่ขายโดยอะไรนะมิสเตอร์ซอฟตี้นะเป็นอะไรที่ผมไม่เคยกินเลยนะอาจจะเป็นพวกฝรั่งกินอะไรอย่างนี้เนาะเพราะเราเป็นคนไทยเราเลยไม่กินนะนี่อันนี้ก็ไอติมฟับป้าหัวเป็นเราจะไม่แปลงหน้าเป็นฟับป้าอะไรทั้งเส้นต่อไปเราจะไปตามหาฟับป้าชกมวยนะเดี๋ยวผมหาตึกเข้าก่อนเราจะเข้าตึกนี้แล้วกันนะตึกนี้มีอะไรป่ะเนี่ยดูสักห้องก่อนวันนี้ก็จะเป็นคอมรุ่นเก่านะแบบเก่าสมัยแบบพ่อผมเองมั้งนั่นสมัยพ่อผมเองผมไม่เกิดเลยตอนนี้เรามีลูกดิงกัสแล้วก็เจอดิงกัสหัวเป็นดิงกัสนะเป็นดิงกัสแบบว่าเป็นแบบอะไรเนี่ยดูแปรบเป็นแบบฮาร์ดเหรอเนี่ยโอ้โหป้าป้ารู้สึกว่าไปมามันเริ่มตามหาง่ายขึ้นเรื่อยๆนะอ๋อตรงนี้มีถุงกาแฟด้วยแล้วก็เจอกับกาแฟป้ามันเป็นฟับป้าแบบคอฟฟี่ฟับป้านะเป็นฟับป้ากินกาแฟนั่นเองนายอยากได้กาแฟเปล่าถ้านายยังเด็กอะนายห้ามกินกาแฟนะเดี๋ยวนอนไม่หลับหมกนี่นะฮะก็เป็นกาแฟฟับป้าสุดแสนจะน่ารักเลยโหห้องตรงนี้มีอะไรปะเนี่ยมันมีฟับป้าแบบคอมพิวเตอร์ไหมผมหาก่อนไม่มีมันแต่มันจะมีคอฟับป้านะแต่ว่าผมจะหาขึ้นตึกนี้ไม่น่าจะมีแล้วยังเนี่ยอันนี้เป็นที่นั่งฮะแล้วก็มันมีอะไรอยู่ที่ที่นั่งนี้ปะเนี่ยเดินสำรวจให้ทั่วนะฮะไม่กี่ชั้นตอนนี้ห้องอะไรเนี่ยเอาเป็นเอฟเฟคเฉยๆนะเป็นเอฟเฟคที่หล่อคนที่สงสัยเฉยๆโอ้ตอนนี้ขึ้นมาที่ดาดฟ้าแล้วนะหนูเห็นวงแหวนอะไรด้วยวงแหวนโซนิกมีอะไรบ้างเนี่ยตึกนี้ต้องหาผู้หากันอันนั้นน่าจะเป็นแองเจิลฟับป้าแต่ผมมีคาร์มาน่าอินบิวติ้งโอเคตึกนี้น่าจะหมดแล้วนะฮะโอ้ยไอ้วงแหวนนั้นมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อตึกนู่นเราโดดข้ามตึกไปนะอ้าจ้ะ
โอ้โหตอนนั้นมีที่เสื้อผ้าด้วยนะก็สไตล์แบบว่าอย่างนี้เนาะตอนนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์กิ๊กตังอันนี้คืออะไรเนี่ยผมดูชื่อตึกแป๊บมันชื่อว่าตึกแป๊บหนึ่งนะครับมันชื่อมันอ๋อมันคือห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าฟ้าป้าเองสินค้าสินค้าบอกมันคือห้างสรรพสินค้าฟ้าป้าเองโอ้ตัวนี้มีเกมเมอร์ฟ้าป้าโอ้โหแปลงร่างเป็นเกมเมอร์ฟ้าป้าทำไมเราเป็นชาวเกมเมอร์ต้องเป็นแปลงร่างเป็นเกมเมอร์ฟ้าป้าเกมเมอร์ฟ้าป้าอยู่ไหนเนี่ยเป็นซาป้าป้าถ้านายเป็นชาวเกมเมอร์น่ะสามารถมาหาฉันได้เลยฉันรู้ทุกอย่างในเกมได้โรบล็อกเปล่าได้ไหมครับเปล่าเราเล่นอยู่แล้วได้ไหมครับโรบล็อกเล่นทุกอย่างได้ฟรีไฟด้วยไม่เล่นผู้เล่นบอกโอ้ยตัวทะลุเลยโหอันนี้ใช่คาฟ้าป้าป่ะเนี่ยนั่นน่ะให้ตึงอันนี้คือคาฟ้าป้าแล้วนี่ผมคิดถึงตอนเด็กๆเลยที่ผมแบบมาชนของเล่นน่ะแบบโอ้โหคิดถึงคิดถึงอันนี้ปีนได้ไหมปีนได้โอ้ยสบายเลยยิบเสื้อก็นั่นสมัยตอนเด็กๆแล้วที่ผมชอบไปโซนของเล่นนะผมก็เจอแบบอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กตาหนีผมก็ซื้อนะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นคราฟป้าเดี๋ยวผมแปลงร่างเป็นคราฟป้าสักหน่อยนี่บึ้นบึ้นฉันคือฟับป้านะตัวนี้ไม่อะไรเอาแก้แผงได้ใช่ฉันคือฟับป้ารถนะนายชอบรถไหมชอบแล้วก็เจอแองเจิลฟับป้าเฉยเลยนะเจอแองเจิลฟับป้าเสร็จโดยไม่รู้ตัวนะค่ะฟับป้าฟับป้าด้วยนะวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราพูดอะไรนะมีฟับป้าแบบคริมินเนอร์ไหมคริมินเนอร์ต้องป้นอะไรสักอย่างเพราะเหมือนมีอะไรหายตัวนี้มีอะไรหายทุกคนจะตรวจข้ามนี้เลยไม่น่ามีเราจะตามหาฟับป้าที่เหลือไงนะฟับป้าอ๋อ in the office buildingผมจะตามหาเองซัดฟับป้าไม่ใช่กดฟับป้าแล้วกันนะออฟฟิศอยู่ไหนออฟฟิศโอ้เมื่อกี้กับแต่โฟร์ไฟนอลเนี่ยไม่ใช่เนี่ยฟับป้าโฮเทลไม่ใช่ออกก่อนอันนี้ออฟฟิศนี่นะเราต้องสำรวจทุกช่องนะฮะเดี๋ยวเราจะยอมแพ้กับไอ้ตัวนั้นดิเพราะส่วนใหญ่ก็ยอมแพ้นะเขาคิดจะสำรวจตอนแบบลึกลับแล้วว่าผมอยากสำรวจแบบว่าตื้นพอนะเราจะไม่ได้สำรวจลึกลับอะไรอย่างนี้นะวัดกดอันนี้กดได้ไม่ได้วัด where are you Kiminon วัดมันอยู่ไหนที่ออฟฟิศปะเนี่ยไหนยอไม่รู้เราอยู่ไหนยอมแพ้แล้วกันนะผมไม่ตามหาตัวนี้นะเพราะว่า ผมไม่ชอบผีนะผมไม่ชอบผีอันนี้อันนี้โอ้โหเป็นระบายด้วยไทยไททูเวนเขาบอกว่าอยู่ที่ห้องระบายอากาศตัวตรงเลยห้องระบายอากาศอยู่ไหนห้องระบายอากาศอยู่นะครับบอกผมทีบอกฉันทีเดี๋ยวผมเดินมาหาแป๊บนึงครับรถอยู่ในที่หนึ่งนั่นแหละพูดถึงอมองไอ้ก็ต้องพูดถึงสีแดงเนาะเราเป็นตึกสีแดงดีกว่าจิ๊บอันเนี้ยวินช์ where are you วันนี้ก็จะเป็นตึกสีแดงฮะรูปร่างของตึกสีแดงก็จะน่าจะเป็นแบบนี้เลยนะโหแล้วอยู่ไหนเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมอยากถามคนในห้องแชทดูว่ามันอยู่ไหนนะแต่น้องเห็นอะไรบางอย่างเหมือนเป็นเมาส์อะไรบางอย่างนั่นไง
ยี่ซัสฟลอปป้าไหนก็ได้ซัสฟลอปป้ามาแล้วแปลงร่างซะหน่อยยี่ฉันคืออามองอัดฟลอปป้านะฉันไม่ใช่อิมพอสเตอร์นะฉันจะบอกให้โอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เดอะมอลล์บางกะปิอีกแล้วนะฮะเพราะผมเห็นตัวหนึ่งที่มันน่าจะอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปินั่นเองมันน่าจะอยู่ตรงไอ้ตึกเดอะมอลล์บางกะปินั่นแหละไม่ใช่นั่นมันตึกฟิตเนสนะฮะว้าวอันนี้เป็นตึกฟิตเนสนะฮะฟิตเนสเอาไว้ฟิตแบบพวกแบบนักกีฬาอะไรอย่างงี้เนาะน่าจะโพลิสซอปป้าแล้วข้างบนก็จะมีบ็อกซิ่งซอปป้าด้วยใช่ไหมนี่นั่นยี่บ็อกซิ่งซอปป้าโอ้โหเก็บรัวๆเลยนะตึกนี้หมดแล้วหมดไม่เกี่ยวไปลองอะไรบางอย่างเราจะไปปิดคลิปแล้วนะฮะก็คิดสดคลิปนี้ขอตัวอ้ําลาวิรุณีก่อนแล้วกันนะครับก็วันนี้ตามอัพป้าสนุกมากเลยแล้วก็ได้ตะลุยแมปเมืองได้เกือบทั่วเลยนะแต่คลิปนี้ก็ไซด์แล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ